ีฬากองทัพบกได้เริ่มต้นจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2492โดยได้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันที่มีการจัดการแข่งขันกีฬากองทัพบกหมุนเวียนไปตามกองทัพภาคต่างๆสำหรับการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่62ประจำปี2555ได้จัดขึ้นในพื้นที่กองทัพภาคที่3ระหว่างวันที่22ถึง27เมษายน2555โดยใช้ไก่เหลืองหางขาวซึ่งเป็นไก่สายพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัดพิษณุโลกและมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยมาอย่างยาวนานเป็นมัสคอตหรือสัญลักษณ์เป็นตัวนำโชคในการจัดการแข่งขันในชื่อว่าอาร์มี่เกมส์กองร้อยกองบัญชาการกองทัพภาคที่3ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องการจัดการที่พักสำหรับนักกีฬา2กลุ่มคือนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิงซึ่งเป็นนักกีฬาชายจากกลุ่ม7สังกัดกรมโยธาธิการจำนวน280คนสถานที่พักคือโรงเรียนกีฬาจังหวัดพิษณุโลกส่วนนักกีฬาหญิงกองทัพบกรวมทั้งเจ้าหน้าที่กองทัพบกจำนวนทั้งสิ้น440คนพักที่โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลจังหวัดพิษณุโลกสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการอยู่ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกประมาณ12กิโลเมตรโดยแบ่งเป็นหอพักจำนวนทั้งสิ้น8เรือนนอนแต่ละเรือนนอนสามารถรองรับนักกีฬาได้เรือนนอนละ45คนประกอบด้วยเรือนนอนพุทธรักษาเรือนนอนกาสลองเรือนนอนปาริชาติเรือนนอนราชพฤกษ์เรือนนอนลีลาวดีเรือนนอนสีตรังเรือนนอนกระดังงา1เรือนนอนกระดังงา2และอาคารหอประชุม2ชั้นส่วนกองอำนวยการที่พักนักกีฬาหญิงคืออาคารเรือนพยาบาลหลังใหม่ข้างสระน้ำสถานที่จอดรถได้จัดให้จอดรถได้บริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียนส่วนการจัดระเบียบการจราจรภายในบริเวณโรงเรียนหรือที่พักนักกีฬาหญิงจะมีลักษณะวันเวย์โดยกำหนดเส้นทางการเดินรถจากบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนผ่านอาคารอำนวยการตรงข้ามเสาธงเลี้ยวซ้ายหน้ากองอำนวยการที่พักนักกีฬาและเลี้ยวขวาหน้าบ้านพักรับรองจากนั้นเลี้ยวขวาอีกครั้งจะเป็นเส้นทางผ่านหน้าเรือนนอนสี่หลังด้านซ้ายมือต่อจากนั้นเลี้ยวขวาผ่านอาคารหอประชุม2ชั้นเมื่อผ่านหน้าอาคาร2ด้านซ้ายมือให้เลี้ยวขวาด้านข้างอาคาร1หรือโรงรถของโรงเรียนแล้วเลี้ยวซ้ายผ่านป้อมยามออกนอกบริเวณโรงเรียนซึ่งจุดป้อมยามจะเป็นจุดเดียวกับทางเข้ามายังบริเวณโรงเรียนหรือที่พักนักกีฬาดังกล่าวสำหรับการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนหรือที่พักนักกีฬารวมถึงจุดประตูทางเข้าออกจัดกำลังพลจากทหารพรานหญิงหนึ่งหมวดรับผิดชอบในการรักษาการโดยกองอำนวยการที่พักนักกีฬาจะจัดทำสติ๊กเกอร์ผ่านเข้าออกให้กับหน่วยหรือบุคคลที่นำรถเข้ามาภายในบริเวณที่พักช่วงระหว่างการเข้าพักด้วยสำหรับการอำนวยการความสะดวกอื่นๆภายในบริเวณที่พักนักกีฬาได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแก่นักกีฬาเช่นระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงร้านกาแฟสหกรณ์ร้านค้าหรือสกูลมินิมาร์ทเป็นต้นสำหรับนักกีฬาหรือผู้ควบคุมทีมท่านใด
มีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆขออนุญาตติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองอำนวยการที่พักนักกีฬาซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยร้อยโทธนากรนาคน้อยตำแหน่งผู้บังคับหมวดระวังป้องกันกองร้อยกองบัญชาการกองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกหมายเลขโทรศัพท์080-685-8385ได้ทุกเวลาขอขอบพระคุณครับกีฬาสร้างคนคนสร้างกองทัพทัพบกรับสร้างชาติให้ยิ่งใหญ่ทัพบกนั้นจะอยู่คู่ชาติไทยร่วมสร้างสรรค์